AQ GD นะครับก็จะให้ช่วยทั้งคู่เล่าให้หน่อยว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงเพราะว่าดูจากภาพแล้วมันดูมันมีความน่าสนใจในหลายๆจุดเนาะก็อยากให้สันเริ่มก็ได้ครับผมโอเคครับก็สวัสดีครับสันนะครับครับตัว AQ GD เนี่ยมันเริ่มมาจากโครงการรีโนเวทบ้านเก่าอายุ30ปีแล้วบนที่ดินประมาณ250ตารางวานะครับพื้นที่ใช้สอยที่เราไปเข้าไว้ในปรับปรุงเนี่ยประมาณ620ตารางเมตรเดิมทีก่อนที่ผมและคุณก๊อฟจะเข้ามารีโนเวทเนี่ยครับหลังบ้านหลังเนี้ยเคยถูกรีโนเวทมาเป็นร้านอาหารแล้ว1ครั้งแล้วก็การไปนะครับเจ้าของใหม่เนี่ยต้องการจะรีโนเวทอาคารเนี้ยให้มันเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นในลักษณะร้านอาหารญี่ปุ่นที่ขายอาหารแบบไฟน์ไดนิ่งนะครับคือขายดูดีนิดนึงแล้วก็ขายรอแมทเทียลพวกเนื้อนำเข้าอะไรอย่างเงี้ยดีๆในโจทย์ที่ได้รับเนี่ยก็คืออยากให้สามเอ็กซ์เทียเนี่ยออกแบบให้เป็นในลักษณะของร้านอาหารญี่ปุ่นร่วมสมัยนิดนึงใช่แนวแบบว่าดั้งเดิมสักทีเดียวคือให้เกิดการประยุกต์ให้มันดูเหมาะสมครับผมเบื้องครับตัวอาคารอย่างที่เรียนครับเป็นบ้านเก่าอายุ30ปีบวกๆนะไม่แน่ใจเวลาตัวบ้านเป็นลักษณะอาคารโมเดิร์นยุคสมัยเก่าอ่ะครับอยู่ใจกลางสุขุมวิทตัวอาคารเป็นอาคาร2ชั้นนะฮะมีส่วนของบ้านเก่าแล้วก็มีส่วนของอาคารชั้นเดียวที่เจ้าของใช้เป็นอาคารเก็บของหรือว่าใช้เป็นอาคารครัวเดิมตัวลักษณะบ้านเนี่ยมันจะเป็นบ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับต้นไม้เก่าขนาดใหญ่ค่อนข้างเยอะเรียกได้ว่าบ้านเนี้ยฮะเป็นบ้านที่ถูกล้อมรอบด้วยอาคารพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ขนาดใหญ่เลยคือผมไปครั้งแรกเนี่ยผมประทับใจเลยว่าเอ๊ะในสุขุมวิทเนี่ยในพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่เมืองขนาดนี้มันมีพื้นที่สีเขียวอยู่นะครับเป็นภาพรวมของบ้านก่อนที่เราจะเข้าไปรีโนเวทนะฮะโดยเฉพาะภาพทางล่างขวาเนี่ยที่ผมขยายมาเนี่ยครับเป็นภาพที่ผมค่อนข้างประทับใจแล้วก็มันก็เป็นภาพที่อยู่ในหัวมาโดยตลอดคือมันเป็นลักษณะบ้านที่มันอยู่ในสวนนะครับคือผมอยากให้อาคารเนี้ยมันยังคงความเป็นบ้านในสวนอยู่นะครับในส่วนของตัวอาคารเริ่มเข้าสู่ในพาร์ทงานออกแบบนะฮะผมมองอาคารตัวเนี้ยเป็น2ส่วนส่วนทางด้านหลังที่เป็นอาคาร2ชั้นเนี่ยครับผมให้เรียกมันว่าส่วนของร้านอาหารส่วนทางหน้าเนี่ยเดิมมันจะมีเป็นโฟเย่ทางเข้านะครับเป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียวแล้วก็เป็นเสาลอยๆไม่มีผนังเลยเปิดโล่งค่อนข้างเตี้ยตรงนี้ผมจะเรียกมันว่าเป็นพาวิเลียนนะฮะตัวอาคารเนี่ยมันจะมีกลุ่มอาคารอยู่แค่นี้แหละครับสิ่งแรกที่ผมทำเนี่ยคือผมจัดการแบ่งเหมือนเราเรียกว่าเราแบ่งจัดสรรอาคารให้มันเหลือพื้นที่ที่ออกแบบที่มันถูกต้องก่อนคิดว่ามันควรจะมีผนังส่วนหนึ่งเนี่ยครับบางตัวของส่วนอาคารชั้นเดียวที่ใช้เป็นครัวที่ไม่ค่อยสวยอยู่ก็เลยเสนอผนังแลนด์สเคปเนี่ยมาปิดในขณะที่ด้านข้างของอาคารเนี่ยมันเป็นสวนขนาดใหญ่เลยผมทำแลนด์สเคปวอลมาปิดเพราะว่าไม่อยากให้เวลาคนที่เขามาเนี่ยแล้วเขาเห็นทุกอย่าง 100% อยากให้เขารู้สึกถึงการค่อยๆเข้าไปเรื่องลำดับการเข้าถึงการใช้งานอาคารหรือว่าซีเควนซ์ในการเข้าไปใช้งานเนี่ยครับผมคิดว่าอันนี้ผมให้ความสำคัญเพราะว่าตัวโปรเจกต์เนี่ยครับมันตั้งอยู่สุขุมวิทซึ่งมีความวุ่นวายค่อนข้างมากลักษณะของอาคารร้านอาหารญี่ปุ่นที่เป็นลักษณะไฟน์ไดนิ่งเนี่ยคือคอนเซปต์ของเชฟหรือร้านเนี่ยต้องการให้คนที่เข้าไปเนี่ยรู้สึกสงบรู้สึกเข้าไปแล้วก็มีสมาธิจดจ่อกับอาหารหรือบรรยากาศเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าเอ๊ะผมจะทำอะไรได้ผมเลยมองเห็นว่าไอ้ตัวฟอยเย่เดิมที่เป็นอาคารชั้นเดียวโถงทางเข้าเนี่ยครับมันมี potential ที่จะทำเป็นอาคารลักษณะทางเข้าได้มองว่าไอตัวพาวิเลียนเนี้ยมันจะต้องเป็นส่วนที่ปรับอารมณ์ความรู้สึกของคนที่จะเข้าใช้อาคารตัวนี้ก่อนเหมือนเป็น transition space ใ
มันเป็น transition space ก่อนที่เรามันจะเข้าไปในตัวร้านอาหารและสวนขนาดใหญ่ก็คล้ายๆมันเป็นเกตหนึ่งที่ให้คนปรับความรู้สึกนะครับข้อเสียอันนึงของพาวิเลียนคือมันเตี้ยเตี้ยสูงแค่ประมาณสัก2เมตร22เมตร40เท่านั้นเองคือไปเนี่ยถึงเลยเข้าไปเนี่ยผมรู้สึกมันถูกกดแล้วทีนี้ผมมันเป็นข้อดีนอกจากถูกกดเนี่ยผมสร้างผนังขึ้นมาล้อมรอบแทนจาก open space เนี่ยให้มันเป็นในเป็นกลายเป็น space ในลักษณะปิดล้อมเพื่อบีบให้คนเข้าไปเนี่ยเขาโฟกัสอยู่แค่ประตูก่อนที่จะเข้าไปนะครับอันนี้มันเป็นไอเดียแรกที่ผมทำในส่วนของร้านอาหารเนี่ยมันเป็นส่วนของงานตกแต่งและอันนั้นยังไม่มีประเด็นนะครับต่อไปเนี่ยฮะมันจะก็จะมีเป็นอย่างนี้อันนี้คือไดอะแกรมที่เรียนก็คือว่าคนที่มาจอดรถก่อนจะเข้าไปเนี่ยอยากให้ผ่าน transition space ก่อนที่จะถึง private space ที่เป็นร้านอาหารและก็สวนทางด้านหลังครับจะเป็นพื้นที่ไฮไลท์นะครับชั้นหนึ่งตัว option ที่ผมทำเสนอลูกค้าเนี่ยผมทำไปทั้งหมด3 option 2ขึ้นมากกว่า option ที่3มันคือ option ที่1บวก2นะครับ option แรกเนี่ยจะเป็นในแนวที่เป็นผมสนใจพวกโครงสร้างที่เป็นรอยต่อของไม้ญี่ปุ่นในลักษณะต่างเนี่ยก็คิดว่าจะเอามาแอพพลายใช้เนี่ยเป็นออปชันแรกในออปชันสองเนี่ยผมอยากให้อาคารเนี่ยมันมีความโมเดิร์นขึ้นก็เลยเอาความรู้สึกของความเป็นอาร์ตแกลเลอรี่เนี่ยเข้ามาจับดูในออปชันที่สองนะครับชั้นแรกเนี่ยมูดแอนโทนของผมก็คือผมไปสตัดดี้พวกดีเทลของงานไม้ซุ้มทางเข้าอะไรต่างๆเนี่ยก็เลยคิดว่าอิเลเมนต์หรือความรู้สึกพวกเนี้ยมาแอพพลายใช้ประกอบกับตัวอาคารเนี่ยครับเป็นอาคารรีโนเวทนะฮะงานที่เราจะไปต่อเติมหรือตกแต่งเนี่ยน้ำหนักมันจะต้องไม่มากผมเลยเลือกที่จะใช้ไม้เทียมที่มันมีน้ำหนักเบาแล้วก็มาจัดแพทเทิร์นสลับไปสลับมาให้มันเกิดความรู้สึกเป็นแพทเทิร์นรูปแบบนึงซึ่งเราดูไปดูมามันก็ไม่รู้ที่มาที่ไปหรอกแต่ถ้าดูภาพ reference อันเนี้ยมันก็รู้สึกคือมันมีความคล้ายมันมีความรีเลทกันอยู่บางอย่างในขณะที่ซุ้มทางเข้าด้านล่างหรือตัวพาวิเลียนเนี่ยครับผมมองถึงเป็นอะไรวัวฮอลของญี่ปุ่นหรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งมีเสาหรือประตูทางเข้าที่คนเข้าไปเนี่ยผ่านพื้นที่เดิมๆอิเลเมนต์เดิมซ้ำๆในระยะเวลาหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดสมาธิขึ้นอันนี้มันคือเอามาใช้ได้นะครับตัวดีไซน์แรกเนี่ยของออปชันแรกเป็นแบบนี้ก็ผมคิดว่าผมจะคงคอนเซ็ปต์บ้านในส่วนไว้ในนี้ก็คือผมอยากให้ตัวอาคารเมื่อแบบเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นพาร์ทหนึ่งของสวนหรือเราเรียกว่าเขาออกมาจนทำไปกบสวนคือไม่อยากอย่างนั้นในออปชันนี้นะครับไอตัวอิเลเมนต์ที่อยู่เป็นฟาซาดอาคารตัวเนี้ยก็ได้ไออินไอมาจากไอตัวรอยต่อของโครงสร้างวัฒนธรรมญี่ปุ่นของสร้างไม้นะครับในเวลากลางวันเนี่ยตัวอาคารเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนศาลาที่อยู่ในสวนอย่างที่เรียนนะฮะแต่ในเวลากลางคืนเนี่ยตัวแท่งไม้ที่มันสลับไฟสลับมาตรงนี้ผมซ่อนไฟ LED ไว้ทุกช่องเลยปุ๊บเมื่อไฟเปิดเนี่ยตัวอาคารของผมเนี่ยมันจะผมอยากให้มันเป็นในลักษณะเหมือนโคมไฟหรือตะเกียงที่ไปตั้งอยู่ในสวนที่ทำให้ป๊อปอัพขึ้นมาและความรู้สึกมันก็เปลี่ยนนะครับไอเดียส่วนพาวิเลียนก็จะเข้าไปแล้วก็จะเป็นเหมือนสเปซทางเข้าเพื่อปรับความรู้สึกก่อนมันจะไม่มืดทึบซะทีเดียวคือเห็นสิ่งที่เราโฟกัสที่เราอยากให้เห็นคือประตูทางเข้ากับส่วนทางด้านหลังนิดหน่อยเพื่อที่ได้ปรับความรู้สึกก่อนจะเข้าไปนะครับตัวอาคารเนี่ยอย่างอันนี้เป็นเปอร์สเปกทีฟที่ไอตัวดอทๆพวกนี้จะมีไฟออกมาจะเป็นตะเกียงอันหนึ่งครับนี่เป็นออปชันแรกออปชันที่สองเนี่ยมันเป็นออปชันที่ผมอยากให้มันดูคอนทราสต์ไปเลยคือผมไปมองถึงไอเดียของพวกโมบายหรือว่าพวกป้ายอธิษฐานตามมาญี่ปุ่นเวลามันมีลมหรือมันมีอะไรเงี้ยมันจะมีมูฟเมนต์วิวๆอะไรเงี้ยซึ่งผมของส่วนพาวิเลียนคือจากที่คนเขาเข้ามาแล้วเข้าไปอยู่ในสเปซที่มันแปลกประหลาดไปเลยเนี่ยผมอยากให้คนเขาเปลี่ยนความรู้สึกก่อนก็เลยใช้ไอเดียที่มันช็อกสเปซนิดนึงนะครับก็เลยขายไอเดียลูกค้าว่าถ้าเราใช้พวกแผ่นอลูมิเนียมเนี่ยมาทำเป็นคล้ายๆอาร์ตแกลเลอรี่เนี่ยก่อนทางเข้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็ในจะเป็นอย่างเงี้ยคือด้านล่างมันเป็นกล่องที่เปลี่ยนความรู้สึกด้วยไอ้โมบายที่มันเป็นอันเนี้ยโดนลมมันจะพิ้วไปพิ้วมาที่ตั้งใจไว้นะส่วนด้านบนเนี่ยคือเอาให้มันดูเพนนิ่งๆโมเดิร์นไปเลยตัดกับสวนอยู่นะครับอันนี้ก็คือเป็นออปชันที่สองตอนคืนก็จะเป็นอย่างเงี้ยโดนไฟมันก็จะมีส่วนออปชันที่สามเนี่ยเป็นออปชันที่ผมคิดว่าลองเอาสองออปชันเนี่ยมาเบรนเข้าหากันของตัวอาคารเนี่ยฟานซาดผมใช้ในลักษณะของงานท็อปิคอลนิดนึงในขณะที่ใ
าไอ้ตัวใส่มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าเมื่อพรีเซนต์ไปแล้วเนี่ยทั้ง3ออปชันเนี่ยครับคือตัวโอเนอร์เจ้าของโครงการเนี่ยเขาไปถามทางเชนหรือทางอะไรผู้ประกอบเนี่ยเขาเลือกคิดว่าเราไปในดิเรกชัน1ดีกว่าเพราะมันลักษณะของสินค้าหรือโปรดักต์ที่เขาจะขายอันอื่นมันจะดูโมเดิร์นไปนิดนึงนะเข้ามาในภาพที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยเป็นภาพ before after เนี่ยครับเป็นมุมเปรียบเทียบกันก็คือมีส่วนของพาเวเลียนแล้วก็ส่วนของเรสซอลองแล้วก็สวนเนี่ยสวนเดิมเนี่ยมันมีต้นไม้ขนาดใหญ่อยู่เยอะก็จริงแต่ว่ามันไม่ถูกจัดการให้มันดูดีโปรเจกต์ mm-hmm. นอกจากผมและคุณก๊อฟเนี่ยยังมีแลนด์สเคปดีไซเนอร์แล้วก็ไลติ้งดีไซเนอร์เนี่ยเข้ามาร่วมจอยด้วยซึ่งเขาก็ช่วยทำให้โครงการเนี่ยมันสมบูรณ์นะครับครับเข้าเนี่ยอยากให้คนเข้าไปตัวคอนเสิร์ตแล้วก็โฟกัสเฉพาะทางเข้าตรงส่วนของพาวิเลียนนะครับเห็นประตูลำไรแล้วเข้าไปทางด้านซ้ายเนี่ยตัวพาวิเลียนเดิมที่ผมเรียนว่าฝ้ามันจะเตี้ยมากแล้วเป็นอาคารที่เปิดโล่งเลยเราก็ดีไซน์ใหม่ทำให้มันเป็นพื้นที่ปิดซะแล้วก็พวกระแนงไม้เนี่ยทำให้มันเป็น enclosed space เนี่ยเพื่อทำให้คนเขาโฟกัสกับในพื้นที่นี้ก่อนจะเข้าไปในพื้นที่ public นะครับแต่ว่าจริงๆตรงพื้นที่ approach ที่ซันบอกว่ามันเตี้ยค่อนข้างเตี้ยเนี่ยก็คือเราไม่ได้ทำอะไรกับมันนะก็คือก็ปล่อยให้ปอทูซิลลิ่งมันแค่นั้นเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ผมมองว่าเตี้ยเนี่ยกลายเป็นเตี้ยดีด้วยซ้ำเพราะเราเข้าไปจะถูกบีบหรือถูกกดโดยปริยายคือบีบไว้ครับส่วนพื้นที่ทางด้านข้างที่มันเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ผมประทับใจเดิมของพื้นที่เนี่ยก็เราก็ทำเป็นสวนเหมือนเดิมแต่ทีนี้ด้วยความเป็นฟังก์ชันเนี่ยเราต้องมีจำนวนโต๊ะพอสมควรนะฮะเราก็เลยตั้งใจอยากให้มันเป็นพื้นที่ทานอาหารในลักษณะกึ่งเอาท์ดอร์อันนี้เราใช้ผ้าใบฟับบิกดีไซน์ซึ่งมันแสงมันจะทะลุผ่านได้บ้างนะครับก็คงต้นไม้เดิมให้ได้มากที่สุดจากภาพนี้มันจะมีต้นหางยุงอยู่มันคือต้นเดิมเลยครับมันติดเนี่ยเรียกว่าเกือบจะเป็นเดิมเลยครับอันนี้คือรูปทางด้านหน้าแลนด์สเคปเขาดีไซน์พวกบ่อปลาคาร์ฟแล้วตรงอะไรวะพอเนี่ยเขาเป็นฟีเจอร์เป็นน้ำตกที่มันเป็นกับสเกลเจอร์ฟอร์มนิดนึงคือเข้ามานอกจากจะมีสเปซของผมในการบีบอัดและให้คนรู้สึกคอนเซนเทรตแล้วเนี่ยคือแลนด์สเคปเขาใส่ตัวน้ำตกเข้าไปเนี่ยเพื่อให้เรื่องของเสียงน้ำตกเนี่ยมาช่วยทำให้คนรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นนะคือมันจะเป็นก็คือภาพเนี่ยอย่างที่คิดเลยคือมันอยากให้มันเป็นตะเกียงของสวนนะครับภาพกลางวันก็จะเป็นเหมือนศาลาในสวนมากกว่าร้านอาหารนะฮะมันเป็นที่มากกว่าพื้นที่ที่เราอยู่ในสวนนะครับนี่คือภาพไฟนอลเดี๋ยวผมไปเร็วๆแล้วกันได้ภาพที่เสร็จก็จะประมาณนี้นะต้นไม้ใหญ่เก็บไว้มีลงต้นไม้เดิมบางส่วนแล้วก็เพิ่มต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ในลักษณะด้านล่างนะครับจัดแพทเทิร์นต้นไม้ใหญ่ที่เห็นตามรูปนี่คือต้นหางยุงของเดิมนะครับเราเก็บไว้มีปลาคาร์ฟมีบ่อปลาทำให้มันแบบเวลาผ่อนคลายไอตัวฟีเจอร์น้ำตกที่แลนด์สเคปเขาใส่มาก็คือตรงนี้ฮะเลียนเนี่ยเราก็จะเห็นตัวนี้แหละซึ่งมันจะน้ำเนี่ยมันจะเชื่อมต่อไปยังส่วนพื้นที่พับบิกภายนอกเหมือนเส้นนำสายตาไปอีกเส้นหนึ่งตัวอิเลเมนที่ผมเอามาใช้ในตัวฟาสาดีไซน์เนี่ยครับมันจะเป็นไม้เทียมทั้งหมดเลยซึ่งไม้เทียมที่เลือกเนี่ยมันเป็นไม้เทียมที่มันไม่ใช่ไม้เทียมตันมันเป็นกรวงแต่ว่ามันมีสีตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักมันจะไม่ได้มากก็การทำงานรีโนเวทแล้วตัวไอรูเนี่ยมันจะเป็นทะลุแล้วก็ใส่ตัวไฟ LED ไว้ตัวกลางคืนก็จะไลติ้งมันจะขึ้นมานะครับอันนี้ตัวทางเข้าคือตัวพาวิเลียนอันนี้คือภาพถ่ายจากทางด้านสวนด้านบนก็จะทำระบุงระเบียงอะไรอย่างเงี้ยครับเบื้องต้นตัวที่เป็นผ้าใบนี้คือไอเดียในการแบบใช้เป็นตัวผ้าใบอันนี้คือมาตั้งแต่แรกเลยว่าครับหรือว่ามีข้อจำกัดอะไรที่เราเลือกใช้ผ้าใบอะไรอย่างเงี้ยผ้าใบเนี่ยต้องเรียนว่ามันเป็นโอนเนอร์มีความชอบคืออยากได้คือในออปชันที่ผมเสนอเนี่ยผมทำเป็นหลังคาตรงๆให้มันดูเป็นเส้นนอน horizontal แล้วก็ไม่ดู movement เยอะขนาดนี้แต่ว่าโอนเนอร์เขามีความประทับใจในตัวเนี้ยแล้วเขาก็อันนี้เรียกว่าพาที่โอนเนอร์ออกแบบดีกว่าตัวเนี้ยซึ่งผมว่าออกมาก็โอเคครับมันก็ดูได้ก็ดูได้อีกโมดหนึ่งที่แบบไม่คิดว่ามันจะเอามาติดกันได้เนาะแต่ว่าเวลาด้วยเรื่อง
เวลามันข้อจำกัดของโครงการนี้ระยะเวลาที่เราทำงานก่อสร้างเปิดเนี่ยแค่ประมาณ4เดือนเองครับเพราะฉะนั้นตัวหลังคาพวกนี้มันจะมาแบบไม่เกินสัปดาห์เดียวก็เสร็จแล้วอะไรเงี้ยของทุกอย่างรอจากโรงงานแล้วก็มาติดตั้งด้วยความเร็วมากแต่ว่าโครงการนี้คือโครงสร้างหลักทั้งหมดแทบคือแทบจะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนแปลงเราลองเน้นการเดคอเรทเข้าไปมากกว่าแล้วส่วนพวกหลังคาหรืออะไรเงี้ยครับมีการทำอะไรกับมันบ้างส่วนภายในนี้ส่วนตัวบ้านข้างในอะไรเงี้ยครับตัวหลังคาเราซ่อมส่วนที่มันรั่วเปลี่ยนกับส่วนที่มันแตกนะครับเท่านั้นเองแล้วภายในเนี่ยมันจะเป็นงานใช้ของงานคุณก๊อฟเนี่ยเข้าไปตกแต่งใหม่ทั้งหมดเลยโอเคได้ตัวอาคารเหมือนเดิมผมทำแค่ฟาซาดไปแปะกับจัดพื้นที่พาร์ติชันเท่านั้นเองถ้าถามซันว่าโครงการนี้สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่สนุกที่สุดของการทำโปรเจกต์นี้น่าจะเป็นเรื่องอะไรครับมันเป็นเรื่องของโจทย์ที่เราตั้งไว้ในใจมากกว่าว่าความเป็นบ้านในสวนมันจะยังอยู่เหมือนเดิมไหมนะครับข้อที่สองก็คือว่าไอตัวพาวิเลียนที่ผมคิดว่ามันจะปรับความรู้สึกเปลี่ยนความรู้สึกในแง่ของนามประทับเนี่ยเวลามันทำจริงแล้วมันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าตัวอิเลเมนต์ของงานฟาซาดดีไซน์เนี่ยที่มันจะทำให้ตัวอาคารเนี้ยกลายเป็นศาลาในตอนกลางวันหรือกลายเป็นโคมไฟในตอนกลางคืนมันเกิดขึ้นจริงได้ไหมแล้วก็โอเนอร์เนี่ยค่อนข้างจะให้เกียรติดีไซเนอร์มากก็คือว่าไม่มีขวางไอเดียอะไรเท่าไหร่เลยเพราะฉะนั้นเราที่เราจะได้สตัดดี้หรือทดลองงานของเราเนี่ยใช่แล้วมันก็ผลออกมาผมก็ส่วนตัวผมก็ค่อนข้างประทับใจแล้วก็พอใจครับโอเคงั้นจริงๆจริงๆพี่ที่สนใจตัวฟาซาดนิดนึงคือเหมือนตอนแรกที่ออกแบบฟาซาดที่เป็นระแรงเนี่ยครับซันได้คิดเรื่องของวัสดุไว้ก่อนเลยไหมครับว่ามันจะต้องเป็นไม้เทียมเพื่อที่จะแบบซ่อนไฟไปแล้วอะไรเงี้ยผมไม่ได้คิดไว้ก่อนแต่ว่าผมดีไซน์ไว้ก่อนคือผมไปเป็นแพทเทิร์นในลักษณะนี้ไว้แต่ตอนแรกผมยังไม่รู้ว่าผมจะใช้อะไรแต่ที่ผมรู้แน่นอนคือว่าน้ำหนักมันต้องไม่เยอะเพราะฉะนั้นเรื่องเนี่ยมันจะเหลือเป็นงานพวกงานกล่องอลูมิเนียมกับงานเทียมราคาจริงๆแล้วมันไม่ได้หนีกันมากเพราะว่าเรามองอาคารเนี้ยแค่ระยะเวลาไม่เกิน10ปีเท่านั้นเราจะต้องรีโนเวทใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยอลูมิเนียมที่เรามาเทียบกับไม้เทียมมันจะเป็นอลูมิเนียมเกรดที่มันไม่ได้แพงเพราะฉะนั้นราคามันคอมแพร์กันเป๊ะเลยแต่เมื่อเราดูวัสดุแล้วเนี่ยเรามองว่าไอ้ตัวฟาซาดตรงเนี้ยมันอยู่แค่ชั้น2แล้วมันใกล้ตาคนมากอลูมิเนียมไม้เนี่ยครับมันสวยก็จริงแต่ถ้ามันอยู่ใกล้ตามันจะดูแบนไปหน่อยเพราะมันคือเอาฟิล์มมาเคลือบแล้วทำลายไม้แต่ว่าไม้เทียมพวกนี้มันมีเท็กเจอร์มันมีสีก็เลยไปจบที่ตัวไม้เทียมครับผมโอเคของท่านมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็ของผมน่าจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะไปส่งให้ทางคุณก๊อฟพรีเซนต์ตรงส่วนพื้นที่ภายในในส่วนของงานอินทีเรียแล้วกันนะครับได้ครับโปรเจกต์นี้มันความน่าสนใจของงานอินทีเรียในโปรเจกต์นี้คือมันอยู่ระหว่างกลางระหว่างแลนด์สเคปแล้วก็อาร์คิเต็กไลติ้งขึ้นสุดท้ายอินทีเรียเหมือนกับเป็นคนรวบทุกอย่างไว้ด้วยกันนะครับคือต้องทำงานให้มันเกาะไปกับดีไซเนอร์ทุกสาขาครับครับเอาไอเดียอินทีเรียอะไรแล้วกันครับครับผมอย่างที่วันที่ผมเข้าไปไซต์อันแรกวันแรกเลยกับวอนเนอร์ครับคือเขาอยากได้สวนข้างๆที่เป็นเทเลสเหมือนที่คุณสั่งพรีเซนต์นะครับทีเนี้ยภาพที่ผมเห็นก็คือไอ้ตรงกระจกด้านนอกครับชั้นล่างชั้นหนึ่งเนี่ยผมตั้งใจจะทำให้ข้างในมันเป็นดิสเพย์ของคนนั่งข้างนอกครับถ้าดูจากรูป existing อันนี้ครับครับแล้วก็คุณสันครับดูถัดไปเลยครับอันนี้คืออินทีเรียก่อนสร้างนะครับคือสิ่งที่สะดุดตาเลยคือเสาที่มันอยู่กลางห้องช่องเสาเล็กๆอะครับแล้วก็รูปแรกทางซ้ายบนเนี่ยคือจุดเขาเรียกจุดอับของสเปซนี้เลยครับมันอยู่ในสุดเลยซึ่งตอนดีไซน์ผมทำเป็นซูชิบาร์ไปเลยแล้วก็
โจทย์สำหรับสเปซชั้นนี้ก็คือทำยังไงให้เสามันหายและทำให้สเปซมันน่าสนใจอันนี้คือชั้นบนภาพซ้ายเนี่ยคือตอนที่รื้อฝ้าออกหมดแล้วผมเห็นไอ้โครงที่เป็นโครงยึดฝ้าสมัยก่อนครับครับที่เป็นสี่เหลี่ยมตารางรางเนี่ยก็เลยให้ช่างเขาลองรื้อหมดทีนี้คือความน่าสนใจมันคือโครงหลังคาที่เป็นของเดิมมันครับที่เป็นโครงฐานเนาะเป็นโครงสร้างไม้เก่าอันนี้ใช่ใช่ใช่คือผมรู้สึกว่ามันคล้ายๆโครงสร้างบ้านญี่ปุ่นโครงสร้างบ้านไทยมันใกล้เคียงกันครับก็เลยคุยกับออเนอร์ว่าจะเก็บไว้ทีนี้พอมาถึงเลเยอร์ชั้นหนึ่งนะครับเริ่มจากทางขวานี่คือทางเข้าสเปซที่คุณซันบอกที่มันกดเตี้ยครับก็จะเห็นฟีเจอร์ที่เป็นน้ำตกของทางแลนด์สเคปข้างๆโซฟาครับคือเข้ามาก็จะได้ยินเสียงน้ำตกก่อนเลยครับเป็นการตัดอารมณ์ให้เข้าสู่สวนนะครับแล้วพอเข้ามาเนี่ยผมเซตโซฟาไว้ตรงไว้บังสวนก่อนที่จะมองเห็นสวนตั้งใจให้โซฟาตัวยาวนะครับไปถึงช่องเสาแรกนะครับเพื่อเป็นการต้อนรับคนที่เข้ามาแล้วก็วางมันจะมีสกรีนที่เป็นสกรีนไม้ครับแบ่งตามช่องขวาเพื่อทำให้เสามันหายไปก็เป็นเหมือนแผงตกแต่งที่สามารถมองทะลุจะเห็นซูชิบะลางๆซึ่งซูชิบะเนี่ยมันจะต่อเนื่องกับเอาท์ดอร์บาร์ที่อยู่ทางซ้ายครับที่เป็นจุดเด่นของสวนครับโอเคครับเดี๋ยวไปชั้น2ก็ได้ครับพอชั้น2เข้ามาเนี่ยไอ้ส่วนของชั้น2เนี่ยมันเป็นพาร์ทที่ต้องจองก่อนทุกพื้นที่เลยจะมีตรงกลางก็จะเป็นสาเกบาร์แล้วก็จะเป็นโอมากาเสะอยู่ตรงด้านล่างด้านบนจะเป็นเทปันยากิไอ้ข้างบนเนี่ยคือต้องจองก่อนแล้วก็ไอ้ตัวสาเกบาร์เนี่ยทำมาเพื่อรองรับแขกที่มาเป็นกลุ่มซึ่งจะค่อนข้าง private มากครับเสริมคุณก้องนิดหนึ่งครับตรงสาเกบาเนี่ยในงานสถาปัตย์เราเพิ่มเทอร์เรสตัวนี้เข้าไปเพราะว่าทางวัฒนธรรมญี่ปุ่นเนี่ยคือเขาจะมีการวัฒนธรรมแบบดูดบุหรี่เยอะฮะพื้นที่ที่จะออกไปดูดบุหรี่พูดคุยกันแล้วก็จะได้เสพบรรยากาศของสวนด้านล่างนะครับโครงสร้างเราเพิ่มตัวไอเวเทอร์ลิฟต์ตัวนี้ตัวนึงไว้ขนส่งอาหารจากครัวครับผมไอ้ตรงระเบียงนี่คือเดิมมันคือไม่มีเลยใช่ไหมมันเป็นระเบียงแต่เล็กมากและใช้งานไม่ได้จริงอ๋อคือขยายเนาะขยายเลยจริงๆมันแค่ประมาณสักนิดเดียวเนี่ยผมขยายให้มันกว้างอยู่ประมาณ 7-8 เมตรเลยแล้วก็แลนด์สเคปเขาก็จะทำสวนอยู่ทางด้านสองขนาบเทอร์เรสเนี่ยโอเนอร์เขาอยากให้เทอร์เรสเนี่ยไปใช้ยืนอยู่เนี่ยแล้วเหมือนสวนอบล้อมอยู่ที่ฟีเจอร์วอลของผมเนี่ยก็จะไปช่วยส่งเสริมให้เวลาเราเป็นแบ็กดอปของซูชิบาเทปันยากิหรือโอมากาเซะเนี่ยมองผู้เชฟไปเนี่ยก็จะเห็นตัวสกรีนตัวนี้อยู่เหมือนอาร์ตชิ้นหนึ่งครับผมครับโอเคอันนี้คือมูดแอนโทนที่พรีเซนต์เจ้าของครั้งแรกเลยก็คือจะรีเลทกับงานอาร์คิเทคนิดหน่อยครับมีสกรีนไม้มีเล่นไลติ้งมีวัสดุมีฟีเจอร์ซีลิ่งอะครับเป็นรูปซ้ายล่างไปต่อเลยครับอันนี้เป็น 3D ที่ทำเสนอเจ้าของครั้งแรกคือมองจากทางเข้ามาครับไอ้ฝ้าไม้ข้างบนนี้คือผมตั้งใจเปลือยไว้ของเดิมหมดเลยแล้วก็ไม่ได้ใช่ไหมพี่ก๊อฟครับพอเรามีเราติดงานระบบใช่ไหมของจริงเราก็เลยใช่ใช่พอทำจริงๆเข้ามามันจะมีงานระบบของครัวมันจะมีบ้านระบบทุกอย่างลงมาเยอะมากเลยครับก็เลยต้องปิดไปคุณแชมป์ตอนแรกสวยสวยมากครับของเดิมเพราะว่าไม้เดิมทำดีเลยสวยเลยแล้วก็อยากโชว์เนี่ยสวยงามมากนะครับเดี๋ยวแค่บางส่วนอันนี้เป็นซูชิบาร์ที่อยู่ในสุดเลยครับที่เป็นมุมอับเมื่อกี้ที่ผมบอกก็ด้านหลังก็ตั้งใจเป็นผนังหินที่เป็นหินกระเทาะเลยครับแต่พอถึงเวลาทำจริงเนี่ยด้วยเวลาที่มันบีบอย่างเงี้ยครับก็คือต้องปรับลดแมทเทเรียลตามเวลาสมควรเพราะว่าค่อนข้างบีบเลยครับแล้วก็ไอตัวเชลข้างหลังรูปเมื่อกี้นิดนึงไอตัวเชลข้างหลังเนี่ยผม
ตั้งใจจะให้มันสัมพันธ์กับสกรีนข้างนอกของคุณซันครับครับแล้วก็อันนี้เป็นโอมากาเสะซึ่งผมจะเปื่อยฝ้าบางจุดแล้วก็ไอตัวข้างบนครับที่ไปเห็นเป็นโครงสร้างอันนี้คือโครงสร้างจริงๆของของตัวอาคารเลยครับแล้วก็แลกมาด้วยสีไม้ใช่แล้วก็สร้างเสาที่อยู่ตรงเคาน์เตอร์มาครับเพื่อให้มันบาลานซ์ดูแล้วเหมือนดูโชว์ครับเวลาเชฟมาทำอาหารอะไรเงี้ยครับตัวโอมากาเสะครับคือได้โจทย์จากโอนเนอร์ว่าจริงๆแล้วอ่ะคือเขาให้เราโฟกัสตัวเชฟเพราะเชฟเขาจะเหมือนกับเป็นคนแสดงงานอาร์ตสเตจนั้นในแง่ของดีไซน์เราจะทำเหมือนเป็นสเตจให้เขาได้เพอร์ฟอร์มแบบการแสดงอะไรบางอย่างนะครับอ๋อยังตัวเมื่อกี้บอกเสาก็คือเดิมมันมีต้นเดียวถูกไหมครับแล้วเราเบิ้ลไปอีกอันนึงเดิมมันมีคู่นึงครับแต่ว่าเป็นคู่เอียงหน่อยครับผมก็เลยทำให้มันบาลานซ์โอเคอันนี้สักเกบาซึ่งห้องมันจะถูกแบ่งไม่ลงห้องเสาครับผมก็เลยตัดสินใจก็ไหนๆก็เปลือยหลังคาก็เปลือยให้โครงสร้างของมันทั้งหมดเลยก็กลายเป็นได้สเปซที่น่าสนใจอันนี้ก็เป็นเทปัญญากิจก็ผมตั้งใจจะเปลือยบางจุดไม่ได้เปลือยแบบทั้งหมดเพราะว่าเวลาเข้าไปมันจะมีความความตื่นเต้นของคนนะครับตัวบรรยากาศสลับกับไอตัวโอมากาเสะนิดนึงคือโอมากาเสะเราโฟกัสเฉพาะเชฟใช่ไหมฮะแต่ตัวเทปัญญากิเราโฟกัสอาหารเพราะฉะนั้นตัวโจทย์โอเนอร์เขาแจ้งว่ามันจะต้องสวยมันจะวิธีการออกแบบจะออกแบบกันคนละแบบความอาจจะบังเอิญด้วยคือเราเก็บหน้าต่างเดิมไว้ของบ้านเนี่ยในขณะที่เราทาสีสกรีนทางด้านนอกแล้วมีสวนที่อยู่ตรงกลางระหว่างหน้าต่างกับฟาซาดเนี่ยพอตอนกลางคืนแล้วไฟนะครับในลักษณะห้องนี้มันจะเหมือนกับเป็นดอทขึ้นมาค่อนข้างสวยโอเคอันนี้เป็นทางเข้าตอนกลางคืนนะครับผมตั้งใจให้ดูรูปนี้เพราะว่าคือเราวางไลติ้งข้างบนฟ้าไม่ได้เลยเราก็คุยกันว่าเราจะวางไลติ้งข้างหลังตรงรีเซพชันนะครับที่เป็นเส้นนำสายตาไปสู่ทางประตูทางเข้าเพราะว่ามันเป็น private space ซึ่งค่อนข้างไม่มีป้ายไม่มีอะไรบอกอะไรเงี้ยทีนี้เราก็คุยกันกับดีไซเนอร์ท่านอื่นแล้วก็เสนอวิธีนี้เหมือนสร้างเส้นนำสายตาไปแล้วก็ด้วยความที่ฟ้าก็ไม่มีไลติ้งไม่ได้เพราะฟ้ามันเตี้ยเนอะใช่ไหมครับใช่อันนี้เดินเข้ามารูปซ้ายมือก็คือที่บอกคือจะมีโซฟาตัวใหญ่คือบางส่วนไว้ครึ่งหนึ่งแล้วเราจะไม่เห็นเท่าไหร่ครับด้วยความที่ข้างหลังมันเป็นกระจกฟิกด้วยครับผมก็เลยใช้ตรงเนี้ยตัดขาดจากสร้างไพรเวทให้ส่วนด้วยครับโอเคอย่างรูปขวาเนี่ยก็จะดูเลเยอร์ของสกรีนกับซูชิบาที่มันซ้อนกันนะครับจากรูปแรก existing ที่เราเห็นเสาที่มันโดนรู้สึกว่ามันเป็นเสาครับแล้วก็มองไปเป็นจุดอับแล้วผมเลยแก้ปัญหาด้วยมีแสงสว่างจากปลายทางเนี้ยแต่ว่าจะไม่เห็นทั้งหมดเพิ่ม private space ครับอย่างดูรูปซ้ายเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นพอเราเข้าไปนั่งเราจะเป็น private space ของแต่ละที่เลยก็รูปขวาก็จะเป็นตัวซูชิบาครับก็จะมีไลติ้งที่สาดข้างหลังโดยไลติ้งดีไซเนอร์ซึ่งค่อนข้างได้เอฟเฟคที่อยากต้องการเลยครับอันนี้เบื้องต้นเรื่องการจัดที่นั่งอะไรเงี้ยครับจำนวนที่นั่งมันเยอะน้อยหรือว่ามันเป็นอุปสรรคในการจัดไหมครับอุปสรรคที่นั่งไม่เป็นเลยครับโอนเนอร์เขาชัดเจนเขาบอกว่าไม่อยากให้ได้แน่นมากสังเกตมันจะมีสเปซที่ว่างซึ่งค่อนข้างหลวมๆนะครับแต่อุปสรรคก็คือมันเหมิดทุกอย่างสำหรับผมนะมันเหมิดของเก่าบางอย่างเขาไม่อยากลงทุนแบบหน้าต่างเขาอยากจะใช้ของเดิมอะไรเงี้ยเราก็ต้องทำตบทุกอย่างให้มัน
ให้มันเข้ากันได้ครับอืมครับอย่างรูปซ้ายมือเนี่ยครับจะเห็นคานที่เป็นไม้ใช่ไหมครับมันมีทั้งคานของเดิมด้วยที่เราแรปแล้วก็คานใหม่ที่เราต้องเสริมเอนจิเนียร์เข้าไปครับเราก็ต้องแต่งจังหวะให้มันลงกับสเปซอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนที่เสริมเป็นส่วนที่เราซ่อนงานระบบนะครับงานเดินไฟท่อแอร์ท่อน้ำพวกนี้ครับโอเคครับตัวลูกป่าตรงนี้คือคุณก๊อฟตรงนี้คือฟีเจอร์ซีลิ่งที่อยู่แนวส่วนด้านนอกครับหน้าต่างริมแนวส่วนด้านนอกเนี่ยตรงนี้ซึ่งมันจะทำหน้าที่สำหรับคนที่นั่งตรงสวนเวลามองเข้ามาตอนคืนเดี๋ยวมันจะมีรูปถัดไปหลังๆนะครับครับรูปซ้ายมือสุดคือบันไดขึ้นมาชั้น2ครับมันจะมีเส้นไลติ้งที่พื้นนะครับไล่จากถึงไล่มาตลอดบันไดเลยอย่างเงี้ยจะเป็นลำสายตาแล้วก็รูปที่2ก็คือจะเป็นสาเกบาที่เปื่อยฝ้าขึ้นมาที่ผมต้องดรอปบางจุดเพราะว่าต้องซ่อนงานระบบแอร์ด้วยครับแล้วก็ผมดีไซน์ระแนงไม้บางข้างหลังบาร์ไว้เพื่อให้คนเดินขึ้นมาแล้วไม่เห็นแล้วก็เป็นเซอร์วิสของพนักงานด้วยครับอันนี้ก็เป็นเทมัญญากิจครับจะเป็นสไตล์เรียบๆแล้วก็โชว์โครงสร้างสตรัคเจอร์ไปเลยครับไอตัวอาคารข้างบนที่มันต้องหนาหน่อยเพราะว่ามันเก็บงานระบบทุกอย่างไปเลยครับเพราะว่าฝ้าผมดันติดแทบจะติดหลังคาเลยครับก็คือไอตัวเส้นๆที่วิ่งนี่คือสตรัคเจอร์ของจริงครับที่วิ่งอยู่บนฝ้าที่เป็นเฉียงๆครับซึ่งอันนี้คือเหมือนเราแปะวัสดุอีกทีหนึ่งป่ะครับเพราะว่าเติมตอนแรกที่เห็นจะเป็นไม้เก่าๆหน่อยเนาะใช่ครับก็คือลองทำสีแล้วให้ลองชิ้นหนึ่งแล้วไม่รอดก็เลยแรปไม้อัดบางๆไปเลยโอเคซึ่งมันก็ได้มูดโทนแบบญี่ปุ่นดีนะเหมือนว่าเป็นแบบเส้นๆผมก็ไม่ตั้งใจให้มันญี่ปุ่นจ๋าแต่ว่าออกมาก็โอเคครับอย่างรูปนี้รูปซ้ายมือคือตั้งใจถ่ายตอนคืนถ้าซูมดูตรงหน้าต่างจะเห็นเอฟเฟคของตัวสกรีนคุณซันที่มีไลติ้งครับกลางคืนมันจะเหมือนดาวเลยครับอืมซึ่งผมมองว่าผมชอบที่มันงานชิ้นนี้ชอบที่มันทุกอย่างมันไปด้วยกันกับโดยทุกการออกแบบไปด้วยกันเนี่ยครับนี่คือมุมมองที่เป็นตรีบเนี้ยมันก็ได้ค่อนข้างใกล้เคียงอย่างอาร์ตเวิร์คข้างหลังเนี้ยก็เจ้าของก็ชอบปลาคาร์ฟมากผมก็อาร์ตเวิร์ครูปปลาเลยง่ายๆตรงๆไปตรงมาเลยครับครับอันนี้เป็นภายนอกภาพรวมครับอันนี้อย่างที่บอกที่ข้างในมันจะทำหน้าที่ดิสเพย์ของคนนั่งในสวนนะครับเพราะเวลามีหลังคาสีขาวอ่ะสวนเมื่อถูกตัดขาดเราจะเห็นแค่เขียวๆเป็นแบ็คกราวด์แล้วพออีกฝั่งหนึ่งเราจะเห็นข้างหลังโซฟาที่เป็นตัวยาวๆเมื่อกี้นะครับจะมีไลติ้งซ่อนอยู่แล้วข้างบนที่เป็นซีลิ่งฟีเจอร์ครับมันจะเป็นโซ่ทำสีทองแดงอย่างเงี้ยผมตั้งใจห้อยให้มันต่อกันจนไปถึงซูชิบาร์เลยเวลามองก็จะเป็นดิสเพย์ยาวๆเลยครับโอเคครับมีซ้ำนะครับโอเคอันนี้เทปบรรยากาศที่บอกที่จะเห็นงานของคุณซันลอยอยู่เป็นแบ็คกราวด์อย่างเงี้ยครับคือทุกอย่างจะพยายามจะคิดให้มันไปด้วยกันไอ้ตรงผนังที่เป็นที่มันเป็นซ่อนไฟไว้คือซันซ่อนไว้ทั้งสองด้านเลยใช่ไหมคือมองจากด้านในก็เห็นมองจากด้านนอกก็เห็นใช่ใช่ใช่อาจจะด้วยความบังเอิญด้วยคือต้องสารภาพเลยว่าไอ้มุมมองด้านในเนี่ยคือผมคิดไม่ถึงเหมือนกันผมแค่ว่าไฟจากทางด้านนอกแต่เผอิญLighting Designerที่เขามาช่วยออกแบบเนี่ยคือบริษัทบิลิปเนี่ยใช่ไหมครับคุณก๊อฟบิลิปเนาะใช่ครับใช่คือเขาก็บอกว่าถ้าเราไม่อัพไลท์ตรงด้านแบ็คเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยตัวด้านหลังผนังมันจะมืดเพราะฉะนั้นก็เลยไปใส่ตรงไฟที่ด้านพื้นเนี่ยคือไลท์อัพขึ้นมาแต่ไฟที่มันออกมาเป็นดอทเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นความบังเอิญที่ในระดับหนึ่งมันทำให้สว่างสองทางก็จะเป็นบังเอิญที่ดีนิดนึง
งานอินทีเรียส่วนไหนที่คุณก็คิดว่าแบบเอ้ยมันท้าทายหรือว่าแบบเอ้ยงานนี้มันสนุกดีไม่คิดว่าเป็นเรื่องไหนแน่นอนครับการรีโนเวทมันคือการแก้ปัญหาครับแบบคือแบบทุกอย่างมันมาพร้อมกันอย่างที่บอกครับอย่างวิศวกรเรามีวิศวกรด้วยนะครับที่มีเสริมครบคานเหล็กเข้าไปชั้นล่างอะไรเงี้ยครับแล้วมีคิทเช่นดีไซเนอร์ด้วยซึ่งทุกอย่างก็มันยากตรงที่พยายามจะแรปทุกอย่างให้มันออกมาเป็นดีไซน์ที่มันไม่ดูรกไม่ดูร้านอาหารญี่ปุ่นผมว่าถ้ามันรกๆอ่ะสำหรับผมนะมันจะดูแบบมันดูไม่เนี๊ยบเนาะแค่ผมว่ามันฟิลลิ่งมันน่าจะสงบน่าจะตัดขาดเหมือนที่ทางคุณซันพูดคอนเซ็ปต์มาตอนแรกครับได้สุดท้ายอันนี้อาจจะถามนอกสคริปต์หรือว่านอกเรื่องนิดนึงทั้งคู่คิดว่าการดีไซน์มันส่งผลให้โดยเฉพาะร้านอาหารมันสร้างอะไรสร้างคุณค่าอะไรให้กับอาหารที่เรากำลังจะเข้าไปกินบ้างหรือมันสามารถสร้างเอฟเฟกต์อะไรให้กับร้านอาหารบ้างนี้ครับผมก่อนแล้วกันนะครับคือผมมองว่าใกล้ตัวอาหารที่สุดเนี่ยชนะบรรจุเนี่ยแค่จัดจานเนี่ยก็มีผลแล้วไกลออกไปคือเป็นเรื่องของโต๊ะที่นั่งหรือแม้กระทั่งชุดที่เชฟใส่เนี่ยไลติ้งบรรยากาศแอร์อุณหภูมิทุกอย่างมีผลทั้งหมดฉะนั้นงานสถาปัตยกรรมในอินทีเรียย่อมจะมีผลมากเช่นเดียวกันผมมองอย่างนั้นคือลักษณะของฟังก์ชันอาหารหรือโปรดักต์แต่ละประเภทเนี่ยมันมีจุดขายต่างกันเช่นเทปันยากิของคุณก๊อฟหรือว่าอาโอมากาเสะเนี่ยอย่างที่เรียนเนี่ยบางตัวมันโชว์เชฟบางตัวมันโชว์ตัวอาหารเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยงานดีไซน์จะต้องไปซัพพอร์ตตัวฟังก์ชันหรือตัวโปรดักต์ตัวนั้นทำให้มันมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นในขณะที่งานรีโนเวทส่วนหนึ่งพูดไปถึงงานรีโนเวทเนี่ยมันคือการชุบชีวิตอาคารเก่าหลายสิบปีขึ้นมาเนี่ยโดยบริบทในบริบทที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงจากของเดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ใช้ดีไซน์ตรงนี้ไปช่วยเติมให้มันมี value add เข้าไปมากขึ้นครับมันมากขึ้นแน่นอนครับมันบอกตั้งแต่การดีไซน์การเข้าถึงอย่างไฟน์ไดนิ่งอย่างร้านอาหารที่เป็นเชนเยอะๆอะไรเงี้ยการแค่เดินเข้าไปนั่งรออย่างเงี้ยอย่างแมคโดนัลด์อย่าง KFC อย่างมันก็ต่างกันการเข้าถึงคือเดินเข้าไปได้เลยอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าอย่างเป็นร้านอาหารร้านนี้ครับเราเข้าถึงเราต้องปรับอารมณ์คนที่เข้ามาก่อนเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของอารมณ์นะครับเป็นเรื่องของคุณค่าทางความรู้สึกพอเดินเข้าไปเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเราภูมิใจที่ได้เข้ามาที่นี่มันจะเป็นความรู้สึกอย่างนั้นเลยครับได้ก็น่าจะประมาณนี้น่าจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเลยก็ยังไงขอบคุณทั้งสันแล้วก็คุณก๊อฟมากเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวสำหรับคลิปต่อไปจะชวนใครคุยก็เดี๋ยวขอให้ติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับทางดีไซน์ซัมทีก็วันนี้ลาไปทั้ง3คนเลยครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับ